ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่สองในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องมนุษย์ธรรมปริทัศน์ต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในครั้งนี้ว่าวิวัฒนาการของมนุษย์เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันมนุษย์ธรรมปริทัศน์หมายความว่าเราศึกษาเรื่องของมนุษย์ทั่วไปโดยแยกออกเป็นเรื่องวัฒนธรรมอันเป็นไปในทางจิตและแยกเป็นเรื่องอารยธรรมอันเป็นไปทางวัตถุรวมกันเรียกว่ามนุษยธรรม คือธรรมสำหรับความเป็นมนุษย์ถ้ามนุษยธรรมเปลี่ยนไปมนุษยภาวะคือความเป็นมนุษย์ก็ต้องเปลี่ยนตามไปโดยอัตโนมัติเรื่องความเปลี่ยนของมนุษย์นี่เราควรจะทราบแม้ว่าเป็นลักษณะของวิวัฒนาการก็ยังต้องรู้เท่ามิฉะนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นวินาศนาการไม่ทันรู้ตัวทำไมเราจึงมาพูดกันถึงเรื่องนี้หรือชักชวนกันให้พิจารณากันถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์มนุษย์ในโลกจะสูญสิ้นความเป็นมนุษย์ก็คือปัญหาทางมนุษยธรรมคือความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นฐานรองรับความเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้มันอยู่ในลักษณะที่ว่ามันจะสูญสิ้นความเป็นมนุษย์แผ่นดินฝ่ายวิญญาณกำลังจะพลิกคว่ำเอาหัวลงก็เพราะว่าเราปล่อยให้มันเป็นมาโดยไม่มีความรู้เท่าทันคือเราส่งเสริมมันตามความรู้สึกตามความพอใจไม่ได้คิดดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในทางลบอย่างนี้เป็นต้นเป็นมาอย่างนี้เรื่อยๆมาประมาณดูกันเดี๋ยวนี้ไอ้สิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมกำลังจะสูญสลายไปหรือเรียกว่ามันกลับเอาหัวลงเอาหัวลงก็หมายความถึงว่ามันต้องวินาศอาตมาจึงพูดโดยหัวข้อว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันวิวัฒนาการของมนุษย์เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันที่แล้วมาแต่คนหลังเราไม่รู้เท่ารู้ทันมันก็เป็นมาในลักษณะที่เข้าลึกไปสู่เขตของความวินาศนี่ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูให้ดีเป็นเรื่องที่มันมีระยะการยาวนานมีขอบเขตกว้างขวางจะต้องพิจารณากันมาตามลำดับลักษณะอาการที่ต้องสังเกตนั้นมีใจความสำคัญอยู่ในข้อที่ว่าวัฒนธรรมคือความถูกต้องในทางจิตนั้นมันเปลี่ยนรูปเป็นอารยธรรมเป็นความถูกต้องแต่ในทางวัตถุแล้วก็เลยถูกต้องจนกลายเป็นอันตราย
ป็นวินาศธรรมไปเสียมาถึงยุคปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ว่าอารยธรรมกำลังครอบงำวัฒนธรรมบางคนอาจจะสงสัยว่าธรรมคำว่าธรรมเหล่านี้มันอะไรกันอารยธรรมความเจริญในทางฝ่ายวัตถุวัฒนธรรมความเจริญในทางฝ่ายจิตใจเดี๋ยวนี้อารยธรรมกำลังครอบงำวัฒนธรรมก็หมายความว่าความเจริญทางวัตถุมันกำลังครอบงำความเจริญในทางจิตใจมันเป็นความถูกต้องหรือไม่ขอให้ลองคิดดูคำพูดที่เอามาใช้กันนี่มันก็สับสนอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งแรกว่าคำว่าอารยะถ้าถือตามภาษาบาลีแล้วมันสูงกว่าคำว่าวัฒนะมากแต่เราก็เอาคำว่าอารยะไปใช้เป็นชื่อของความเจริญทางวัตถุคงเอาวัฒนะไว้เป็นชื่อของความเจริญทางจิตใจโดยหลักทางภาษาบาลีแล้วมันไม่น่าพอใจเลยไอ้เรื่องคำที่ถ่ายทอดมาจากภาษาบาลีแล้วเอามาใช้นี่ยังมีปัญหามากอยู่หลายคำจะยกตัวอย่างเช่นคำว่ายุวชนในภาษาบาลีมีความหมายถึงคนหนุ่มสาวทั้งนั้นคำว่ายุวะยุวายุวตีนี่หมายถึงคนหนุ่มสาวทั้งนั้นแต่เรามาใช้สำหรับเด็กเล็กๆชั้นอนุบาลเรียกว่ายุวชนโดยภาษาบาลีแล้วแรกเกิดมาเขาเรียกว่าทารกหรือทารโกพอมันโตขึ้นมาหน่อยวิ่งได้เล่นได้สะดวกนี่เขาก็เรียกว่ากุมาระกุมาโรท่านมันวิ่งเข้าเขตหนุ่มสาวคือเป็นวัยรุ่นเต็มที่ขึ้นมาแล้วเป็นหนุ่มสาวแล้วเนี่ยก็เรียกว่ายุวาหรือยุวตีแล้วแต่หญิงหรือชายนี่คือความหมายคำว่ายุวชนท่านมันเป็นหนุ่มแก่เต็มที่จะเป็นพ่อบ้านแม่เรือนแล้วก็เรียกว่ามานาโวมานพตั้งต้นแต่ว่าทารกกุมารยุวชนแล้วก็มานพเป็นลำดับมาอย่างนี้คำว่ายุวะในภาษาบาลีหมายถึงหนุ่มสาวแล้วก็มาใช้เป็นชื่อเด็กๆฟังดูมันก็น่ารำคาญ แต่ก็ขอให้เข้าใจไว้ว่าเราก็ต้องใช้ไปตามที่เขาใช้มันจะไปเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีอำนาจก็เป็นว่าใช้กันไปตามนั้นแต่ก็ให้รู้ว่ามันฟื้นกันอยู่อย่างนี้ที่เราจะต้องนึกต่อไปว่าคำบางคำเช่นคำว่าบุคคลเป็นทรัพยากรของชาติหรือยุวชนเนี่ยก็เป็นทรัพยากรของชาติทรัพยากรแปลว่าบ่อเกิดแห่งทรัพย์บ่อเกิดแห่งทรัพย์ของชาติก็คือพลเมืองที่มีความสามารถหรือยุวชนที่มีความสามารถที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์นี่แสดงว่าเรามองกันแต่ในแง่ของวัตถุเพราะว่าทรัพย์เนี่ยมันเป็นเรื่องทางวัตถุมุ่งหมายหรือมองกันแต่ความหมายทางวัตถุมันก็เสียความหมายในทางจิตทางวิญญาณคุณจะใช้คำที่มันมีความหมายตรงหรือถูกต้องกว่านั้นเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมภาษาควรจะระวังสังวรกันไว้ดีๆมิฉะนั้นแล้วคำพูดที่บัญญัติขึ้นมาใช้นั่นจะทำความยุ่งยากลำบากแก่การศึกษาลำบากแก่การทำความเข้าใจหรือลำบากแก่การที่ใช้สำหรับเป็นหลักยึดถือ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรืออารยธรรมเป็นต้นเดี๋ยวนี้ในวัฒนธรรมความสูงในทางจิตมันถูกคุมขี่โดยอารยธรรมคือความสูงทางจิตใจทุกคนในโลกนิยมความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางหนังไม่นิยมในทางจิตใจอย่างว่าความสุขเขาไม่นิยมให้เป็นความพอใจที่เกิดมาจากการทำความดีแล้วเป็นสุขเขานิยมความรู้สึกอร่อยสนุกสนานที่เกิดมาจากการสมบูรณ์โดยเครื่องบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายใจการสมบูรณ์ด้วยเครื่องบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นพอจะเรียกว่า civilization ตามคำของฝรั่งหรือเป็นอารยธรรมตามความหมายของฝรั่งได้แต่ไม่อาจจะเป็นวัฒนธรรมในทางจิตอย่างพุทธศาสนาต่อเมื่อมีความสุขที่เกิดมาจากความพอใจในการที่ตนได้ปฏิบัติความดีอย่างถูกต้องจนเคารพนับถือตัวเองได้แล้วเกิดความสุขความสุขชนิดนี้ต่างหากที่จะเรียกว่าเป็นความสุขที่แท้จริงและเป็นความสุขในทางฝ่ายวัฒนธรรมถ้าเป็นความสุขมาจากอร่อยทางเนื้อทางหนังก็เป็นความสุขฝ่ายวัตถุหรือฝ่ายอารยธรรมแต่เขาได้บัญญัติใช้กันอย่างนี้แล้วก็ต้องใช้ไปตามที่เขาใช้เดี๋ยวนี้เราก็ยังหลงเอาอารยธรรมมาเป็นวัฒนธรรมมันก็ตีกันยุ่งมันยากลำบากในการพูดจาหรือการศึกษาอย่างเดี๋ยวนี้เราจะได้พบข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เสมอที่บ่อยที่สุดว่ามีการแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเขาใช้คำว่าวัฒนธรรมตามหน้าหนังสือพิมพ์ระหว่างประเทศเช่นประเทศนู้นมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศนี้ประเทศไทยเราก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศนั่นด้วยเหมือนกันและวัฒนธรรมนั่นคืออะไรก็ลองไปสืบสวนดูมันกลายเป็นระบำบัลเล่อย่างนี้เป็นวัฒนธรรมที่เอามาแลกเปลี่ยนกันทุกๆเรื่องที่เอามาแลกเปลี่ยนกันในฐานะเป็นวัฒนธรรมนั่นเป็นเรื่องทำให้เกิดความวินาศในทางวัฒนธรรมไปทั้งหมดนี่ไอ้ความหมายมันเปลี่ยนถ้อยคำมันเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกลายเป็นการแลกเปลี่ยนวินาศธรรมเพื่อให้ใครฉิบหายกันเร็วกว่ากันก่อนจะมากกว่าถ้าเราไม่สังเกตให้ดีเราก็จะพอใจว่าแม้โลกนี้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมากเหลือเกินประเทศมหาอำนาจประเทศอภิมหาอำนาจก็พูดถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ามทวีปกันอยู่เสมอแล้วก็ไปดูเถอะว่าไอ้วัฒนธรรมที่เขาแลกเปลี่ยนนั่นคืออะไรนั่นเป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสบ้างส่งเสริมความอาฆาตมาตร้ายบ้างส่งเสริมการทำลายล้างกันให้มากให้เร็วยิ่งขึ้นบ้างนี่คือความแลกการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ามทวีประหว่างชาติอภิมหาอำนาจทีนี้ที่หน้าหัวเรียกว่าหนังสือข่าวต่างประเทศก็ดีในประเทศก็ดีเขาพูดกันอยู่เสมอๆว่าระเบิดปรมาณูหรือระเบิดไฮโดรเจนสูงสุดระยะหลังๆนี่สามารถจะกวาดล้างหรือทำลายวัฒนธรรมให้สูญสิ้นไปจากโลกพูดเขาพูดอย่างนี้ฟังดูสิบางคนก็มองเห็นแล้วก็เห็นจริงด้วยแต่มารู้สึกว่าเป็นคำพูดที่หน้าหัวเป็นคำพูดสำหรับหลอกเด็กอมมือมากกว่าทำเป็นวัฒนธรรมที่แท้จริงมันอยู่ในใจมันกวาดล้างไม่ได้มันเป็นอารยธรรมบ้าบอที่เอาไปเรียกว่าวัฒนธรรมนั่นต่างหากที่มันกวาดล้างได้อะไรอะไรที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาในโลกนี้ให้สวยสดงดงาม
เป็นศิลปะเป็นทุกๆอย่างที่เขาชอบกันนั่นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมจะเป็นเรื่องทางวัตถุถ้าเป็นอย่างนี้แล้วระเบิดปรมาณูกวาดล้างหมดไปจากโลกได้จริงหรือเป็นสิ่งที่อาวุธปรมาณูจะทำลายได้ขอท่านทั้งหลายสังเกตดูคำพูดที่เขาพูดกันอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ดีๆนี่เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตว่ามันมีความสับสนในการใช้ภาษาแล้วความยึดถือในคุณค่าและความหมายแล้วนี่มันสับสนกันหมดมันเป็นเหตุให้โอกาสแก่กิเลสคือได้นิยมส่งเสริมกิเลสในนามของวัฒนธรรมไปเสียวัฒนธรรมทางจิตก็เปลี่ยนรูปเป็นอารยธรรมทางวัตถุอำนาจอารยธรรมทางวัตถุก็ครอบงำอารยธรรมทางจิตโง่ขนาดนี้แล้วมนุษย์ก็ยังหลงว่านี่เป็นวัฒนธรรมความเสื่อมทางจิตใจจนไม่มีมนุษยธรรมเหลืออยู่แล้วนี่เขาว่าวัฒนธรรมถ้ามันข้ามหน้ามากทางวัตถุสวยสดงดงามอร่อยสนุกสนานเหลือที่จะเปรียบได้เราจะต้องรู้จักถึงเขาเรียกว่ารู้เท่ารู้ทันของเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์คือเป็นวิวัฒนาการของมนุษยธรรมและอย่าลืมว่าวิวัฒนาการนี่เป็นคำกลางไม่ได้หมายไปแต่ในทางดีเท่านั้นทางเลวก็ได้เรียกว่ามันเปลี่ยนมากๆแล้วก็เป็นวิวัฒนาการทั้งนั้นเราจะต้องรู้จักวัฒนธรรมให้ถูกตัวแล้วก็รักษาเอาไว้ได้ให้อยู่ในสภาพที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มนุษย์ไม่ให้กลายเป็นอารยธรรมที่จะทำลายมนุษย์ทีนี้ก็ดูสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมความเจริญที่ควรจะเรียกว่าวัฒวัฒนธรรมมันก็ยังมีปัญหาซับซ้อนอยู่เหมือนกันวัฒนธรรมเดิมหรือวัฒนธรรมที่เป็นหลักเดิมอย่างนี้มันก็วิวัฒนาขึ้นมาตามธรรมชาติตามอำนาจของเวลาแม้จากสัญชาตญาณของมนุษย์เพราะว่ามันมีกฎแห่งวิวัฒนาการควบคุมสิ่งทั้งหลายอยู่ไม่ยอมให้สิ่งทั้งหลายหยุดนิ่งมันบีบคั้นให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปคือเปลี่ยนแปลงเช่นกฎของอิทัปปัจจยตาซึ่งมีอำนาจอยู่ทุกหนทุกแห่งมันไม่ยอมให้สิ่งใดหยุดมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคนป่าที่ไม่รู้จักนุ่งผ้าก็กลายเป็นรู้จักนุ่งผ้าขึ้นมาคนป่าที่อยู่ถ้ำอยู่รูมันก็กลายเป็นรู้จักทำกระท่อมบ้านเรือนขึ้นมาเนี่ยด้วยอำนาจของเวลาที่มันนานเข้ามันก็ทำให้เปลี่ยนแปลงเดิมหน้าของธรรมชาติบีบคั้นหนักเข้ามันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสัญชาตญาณของมนุษย์มันก็ได้รับการกระทบกระทั่งก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นภาวิตญาณคือสติปัญญามากยิ่งขึ้นไปกว่าสัญชาตญาณเดิมๆนี่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดมาจากอำนาจธรรมชาติหรือเวลาตามกฎแห่งวิวัฒนาการอย่างนี้ในชั้นแรกมันก็มีแต่ทางที่จะดีขึ้นหรือสูงขึ้นเพราะมันไม่รู้ว่าจะต่ำลงไปอย่างไรอีกแล้วเพราะว่ามันอยู่ต่ำที่สุดแล้วถ้าบังคับให้มันเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงมาในทางที่มันสูงขึ้น
ทีนี้มันจึงเห็นเป็นว่าวิวัฒนาการในทางวัฒนธรรมเช่นไม่นุ่งผ้ามาเป็นนุ่งผ้าอยู่รังอยู่รูอยู่โครงไม้มันก็กลายมาเป็นอยู่บ้านอยู่เรือนไม่มีเครื่องใช้มันก็ทำเครื่องใช้นั่นนี่ขึ้นมากระทั่งรู้จักกสิกรรมรู้จักเกษตรกรรมรู้จักการเลี้ยงสัตว์เป็นต้นก็เรียกว่ามันดีขึ้นมันสูงขึ้นแล้วมันก็ต้องถูกต้องเพราะว่ามันถูกบีบคั้นโดยธรรมชาติเพื่อหลีกหนีความทุกข์หรือการบีบคั้นมันก็ต้องทำไปในทางที่ไม่ต้องเป็นทุกข์หรือไม่ต้องถูกบีบคั้นเพราะจึงเรียกว่าดีขึ้นนั้นในระยะแรกๆเราก็มีวัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมเดิมที่ต่อมามันก็เปลี่ยนโดยเหตุที่มีวัฒนธรรมปลีกย่อยหรือวัฒนธรรมอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเช่นว่าเรารู้จักทำเรือนอยู่ไม่อยู่โครงไม้ไม่อยู่ถ้ำอีกแล้วมันก็รู้จักทำอะไรอะไรหลายๆอย่างที่จะประกอบขึ้นใช้ในบ้านเรือนหรือจะทำให้บ้านเรือนอยู่ได้ซึ่งขยายออกไปมากมายทีเดียวล้วนแต่กล่าวได้ว่าไม่จำเป็นแต่ก็มองเห็นเป็นจำเป็นหรือจำเป็นน้อยก็เห็นเป็นจำเป็นมากไอ้ส่วนที่ไม่จำเป็นเนี่ยมันเรียกว่ามันขยายตัวออกไปมากแม้ว่ามันจำเป็นมันก็เป็นเรื่องที่แตกต่างกันเช่นว่าเรามีบ้านเรือนอยู่ได้แล้วทำไมเราจะต้องทำให้มันจะต้องทาสีหรือจะต้องทำความสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งให้มันหมดเปลืองอีกมากมายนี่ทำจะพอเป็นบ้านเรือนที่อยู่ได้สบายมันก็ไม่เปลืองมากแต่เมื่อเฉลาดในทางทำให้มันสวยให้มันงามให้มันวิเศษกว่าคนอื่นมันก็เปลืองไปอีกมากบางทีส่วนนี้จะหมดเปลืองยิ่งไปเสียกว่าไอ้ส่วนที่จำเป็นนั่นก็มีอย่างเดี๋ยวนี้เขาจะทำที่นั่งเล่นรั้วห้องน้ำห้องส้วมให้มันดีวิเศษที่จะแข่งกับเทวดามันก็เป็นเพียงความเจริญชนิดอุปกรณ์ที่จะอยู่บ้านอยู่เรือนเรื่องอาหารการกินก็เหมือนกันเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวก็เหมือนกันมันขยายไอ้วัฒนธรรมหรือที่แท้ก็คืออารยธรรมนั่นแหละออกไปออกไปออกไปจนสูญเสียหลักเดิมไปก็มีมันก็เฟ้อมันก็มีปัญหานี่เรามารู้ว่าถ้ามีสติปัญญาควบคุมไว้ได้เอาแต่ตามที่มันเป็นหลักไม่ฟุ่มเฟือยด้วยอุปกรณ์มันก็ยังจะลำบากน้อยกว่านี้มากมนุษย์จะไม่ต้องทนทุกข์มากเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ความฟุ่มเฟือยกลายเป็นของนิยมหรือถือว่าพอดียิ่งฟุ่มเฟือยมากขึ้นไปอีกก็ยิ่งนิยมและถือว่าเป็นของที่ควรจะมีนี่จะเรียกว่าวัฒนธรรมอะไรกันแน่ที่นี่ส่วนที่มันมีความลึกลับซ่อนเร้นอยู่ก็คือว่าอะไรมันกระทบกระทั่งความเป็นมนุษย์มากอันนั้นต้องถือว่าเป็นอันตรายความเป็นมนุษย์ตกต่ำลงไปโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความโง่ความเผลอความเคล้าของมนุษย์นั่นเองแต่กลับเอามายกย่องว่าเป็นวัฒนธรรมก็มีเป็นอารยธรรมก็มีเป็นมนุษยธรรมก็มีไอ้สามคำนี้ว่าที่จริงมันก็มีใจความที่สิ่งเดียวกันมนุษยธรรมก็ไอ้ธรรมที่ทำให้มนุษย์หรือเป็นมนุษย์ดีขึ้นวัฒนธรรมก็ทำให้เจริญขึ้นในทางจิต
อารยธรรมก็ทำให้เจริญขึ้นในทางวัตถุมันก็ไปรวมอยู่ที่คำว่าเจริญความเจริญแห่งความเป็นมนุษย์เป็นแกนกลางก็ขอบอกกล่าวว่าการใช้คำอย่างนี้นะคนพวกอื่นหรือตำรับตำราที่เขาใช้กันอยู่ที่อื่นอาจจะมีหลักเกณฑ์อย่างอื่นก็ได้อาตมาพูดอย่างอิสระเพื่อให้ท่านทั้งหลายเข้าใจตัวจริงของสิ่งเหล่านี้ไอ้เรื่องถ้อยคำนั่นไปคิดเอาเองเถอะว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพราะเขาจะพูดกันว่าขึ้นชื่อวัฒนธรรมแล้วมันก็ดีทั้งนั้นวิเศษทั้งนั้นแล้วขึ้นชื่อว่าอารยธรรมแล้วก็ยิ่งนิยมยกย่องกันใหญ่ในโลกปัจจุบันคือความก้าวหน้าในทางวัตถุแต่แล้วมันก็ตีกันเช่นว่าความเจริญทางวัตถุครอบงำความเจริญทางจิตใจจิตใจต่ำซามความเป็นมนุษย์ก็ต่ำซามแล้วมันจะมีอะไรตรงไหนที่จะเป็นความเจริญของมนุษย์มันก็เจริญที่เปลือกของมนุษย์เนื้อในของมนุษย์เน่าหรือฟอนเฟะไปด้วยสิ่งที่น่ารังเกียจวิวัฒนาการของมนุษยธรรมก็ดีของวัฒนธรรมก็ดีของอารยธรรมก็ดีมันกำลังมีปัญหาอย่างนี้คือมันมีข้อเท็จจริงอยู่อย่างนี้ขอให้สอดส่องดูให้ดีในลักษณะที่เรียกว่ารู้เท่ารู้ทันไม่ให้มันหลอกเราได้อาตมาจึงใช้ชื่อหัวข้อการบรรยายนี้ว่าสิ่งที่เราต้องรู้เท่ารู้ทันคือวิวัฒนาการของมนุษย์ที่เราทำให้มันวิวัฒนาการก็มีมากที่มันวิวัฒนาการโดยธรรมชาติก็มีมากแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการแนวไหนล้วนแต่ต้องรู้เท่าทันทั้งนั้นถ้าเกิดไม่รู้เท่าทันกันแล้วมนุษย์ก็จะกร่อนลงกร่อนลงคือหมดความเป็นมนุษย์มีความเป็นมนุษย์น้อยลงน้อยลงจนหมดความเป็นมนุษย์อย่างนี้ทีนี้ก็มาดูเรื่องของวิวัฒนาการที่เราจะต้องรู้เท่าทันวัตถุแห่งวิวัฒนาการนี่มันมีมากแหละเอาที่เราเห็นง่ายๆกันดีกว่าเอามาทั้งหมดมันก็เสียเวลาเอาที่เป็นหลักใหญ่ๆมาเป็นหลักมาสำหรับพิจารณาศึกษาให้รู้เท่ารู้ทันไอ้วิวัฒนาการวัตถุแห่งวิวัฒนาการที่จะมาเป็นตัวอย่างก็เช่นว่าร่างกายของมนุษย์แล้วก็ปัจจัย4สำหรับมนุษย์คือเรื่องอาหารการกินเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเครื่องใช้สอยกระทั่งวิธีการบำบัดโรคอย่างนี้เรียกว่าปัจจัย4ท่านทั้งหลายก็เข้าใจดีอยู่แล้วในคำว่าปัจจัย4ปัจจัย4เป็นหลักทั่วไปทั่วโลกเขาก็ใช้คำนี้กันเหมือนกันว่าปัจจัย4อย่างคืออาหารคือเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องใช้สอยและวิธีการบำบัดโรครวมทั้งยูกยาเป็นต้นด้วยนี่คือวัตถุแห่งวิวัฒนาการร่างกายของเราเนี่ยมันวิวัฒนาการมาอย่างไรจากเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องนุ่งผ้ามีหนังหนาทนแดดทนฝนทนร้อนได้เหมือนสัตว์ทั่วไปนี่ร่างกายนั้นมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนมาเป็นคนเดียวนี่มีหนังนิ่มนิ่มมีหนังบางบางทนแดดก็ไม่ค่อยจะได้มันวิวัฒนาการจนทิ้งกันไกลอย่างนี้หรือถ้าจะมองไปถึงข้อที่ว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากสัตว์ประเภทลิงมันก็วิวัฒนาการมาจากการที่คลาน4ขาแล้วก็มายืน2ขาบ้างคลาน4ขาบ้างแล้วก็ตั้งมายืน2ขาที่เคยมีขนเพราะจำเป็นมันก็มีขนน้อยลงไป
วิวัฒนาการเปลี่ยนมากจนทิ้งหลักเดิมเช่นคนเราต้องการที่มุงที่บังที่อบอุ่นยิ่งกว่าสัตว์ถ้าสัตว์มันต้องการตามธรรมชาติไอ้ตามธรรมชาตินั่นแหละพอดีอาตมาไปเห็นลิงกังที่เขาเลี้ยงไว้สำหรับขึ้นมะพร้าวเขาทำรังให้มันอยู่สำหรับหลบฝนแล้วมันก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังรังแทนที่จะเข้าไปอยู่ข้างในให้สบายตามความรู้สึกของเราไอ้ลิงนี่กลับขึ้นไปอยู่บนหลังรังอาตมาถามว่านี่ทำไมมันขึ้นไปอยู่บนหลังๆบอกว่านั่นน่ะคือถูกต้องที่สุดถ้าให้อยู่แต่ในร่มใต้ร่มไม่ให้ถูกฝนแล้วจะตายเร็วลิงตัวนั้นจะตายเร็วเพราะเขาเคยอยู่กับแดดกับฝนอยู่บนข้างบนเครื่องมุงเครื่องบังไม่ต้องการจะอยู่ในรังนั้นต้องให้ลิงได้อยู่บนหลังก็จะอายุยืนอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือว่าวิวัฒนาการเดิมมันชอบอยู่ตามธรรมชาติสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็ถูกต้องตามธรรมชาติเนื้อหนังของมันต้องการอย่างนั้นแล้วก็มันสบายดีมีอายุยืนแต่มาเลี้ยงมาขังในกรงให้อยู่สบายไม่ถูกฝนอย่างนี้ไม่เท่าไรก็จะต้องตายนี่ดูเถอะว่าวิวัฒนาการที่เนื้อหนังร่างกายของสัตว์มันก็เปลี่ยนมาเป็นของคนมันก็เปลี่ยนแต่ถ้าเอาคนไปทนแดดทนฝนอย่างนั้นมากเกินไปคนมันก็ต้องตายอีกเหมือนกันมันตรงกันข้ามอย่างนี้นี่แสดงให้เห็นว่าวิวัฒนาการมันก็เปลี่ยนไปเรื่องการกินอาหารมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวเราจะลองพิจารณาดูกันให้ละเอียดพอให้เพียงพอแก่การที่จะศึกษารู้แต่ว่าวัตถุแห่งวิวัฒนาการนั่นก็คือเนื้อหนังร่างกายของคนเราอาหารที่กินเครื่องนุ่งห่มที่ใช้บ้านเรือนเครื่องใช้สอยที่ต้องมีวิธีการบำบัดโรคที่ต้องมีที่นี่ก็มาดูถึงลักษณะแห่งวิวัฒนาการกันบ้างอยากจะใช้หลักในพระพุทธศาสนานี่เองมาเป็นหลักเพราะว่ามันดีที่สุดไม่มีหลักอื่นดีกว่าวิวัฒนาการคือการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยที่แวดล้อมทั้งภายนอกและภายในทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจมันบังคับให้เปลี่ยนแปลงมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปในทางผิดก็คือเฟ้อเกินเป็นระบบกามสุขันธิกานุโยคตามใจกิเลสตามใจความรู้สึกทางกามารมณ์ก็เป็นเรื่องยั่วยวนเป็นเรื่องเฟ้อนี่ก็แนวหนึ่งอีกทางหนึ่งมันเป็นไปในทางขาดเพราะความโง่เขลามันทำให้เกิดเข้าใจผิดมันก็ไปถือเอาความขาดว่าเป็นความถูกต้องมันก็เป็นอัตตะกิละมะถานุโยคทำให้เกิดความยากลำบากแต่คนเขาก็เห็นเป็นวิวัฒนาการถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดลัทธิอัตตกิลมัฏฐานุโยคขึ้นมาไม่ได้หรือจะไม่เกิดเป็นลัทธิที่คนจำนวนมากพอใจเลื่อมใสบูชาพวกที่บำเพ็ญตบะทรมานกายเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่ได้ที่นี่สายหนึ่งที่มันเป็นวิวัฒนาการที่ดีที่ถูกต้องก็คือมัชฌิมาปฏิปทาตรงกลางแล้วก็พอดีเป็นไปเรื่อยถูกต้องพอดีเป็นไปอย่างถูกต้องอย่างพอดีเรื่อยอย่างนี้เราเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา
ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทนะเราก็ควรจะรู้จักความหมายของคำทั้งสามนี้และรู้จักใช้คำทั้งสามนี้ให้เป็นหลักสำหรับศึกษาสำหรับค้นคว้าทดลองสำหรับทำความเจริญที่จริงก็คือหลักธรรมดาธรรมดาในวิสัยมนุษย์เรานี่แหละถ้ามันเกินพอดีก็เรียกว่ากามสุขันลิกาถ้ามันพอดีก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาถ้ามันขาดจากความพอดีมันก็เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคพูดเป็นไทยสั้นๆก็เพียง3คำว่ามันเกินมันพอดีมันขาดนั้นวิวัฒนาการนี่มันเป็นไปได้ทั้ง3ทางนั้นเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปได้ทั้ง3ทางดูกันที่ร่างกายร่างกายของมนุษย์เราทีแรกก็อย่างที่ว่ามันเข้มแข็งเหมือนกับสัตว์เพราะมันอยู่ด้วยกันกับสัตว์อยู่กับธรรมชาติอยู่ในถ้ำอยู่ตามธรรมชาติร่างกายมันก็เข้มแข็งต่อมามันเปลี่ยนความเป็นอยู่ลักษณะความเป็นอยู่เหตุปัจจัยที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ร่างกายมันก็อ่อนแอลงอ่อนแอลงมันก็ลิงตัวนั้นนะเมื่อมันไม่ได้รับสัมผัสตามธรรมชาติมันก็อ่อนแอลงและตายนี่มนุษย์เราเปลี่ยนมาอยู่ถ้ำแล้วเปลี่ยนมาอยู่กระท่อมเปลี่ยนมาอยู่บ้านเรือนเปลี่ยนมาอยู่ตึกที่ควบคุมอุณหภูมิอย่างนี้มันก็เปลี่ยนแปลงมาจนเป็นมนุษย์ชนิดที่ว่าอ่อนแอก็มาพบปัญหาใหม่ที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดมาจากความอ่อนแอเดี๋ยวนี้หมอก็ได้พบโรคเป็นอันมากซึ่งเป็นโรคสำหรับคนรวยเป็นโรคสำหรับคนอยู่ดีกินดีเป็นโรคเฉพาะคนพวกนี้ซึ่งชาวไร่ชาวไร่ชาวนาไม่ต้องเป็นนี่มันก็มาพบปัญหาอันนี้แม้ว่าสติปัญญามันจะก้าวหน้าขึ้นคนป่าฉลาดขึ้นในทางสติปัญญาแต่มันก็ไปเพิ่มความผิดพลาดในทางธรรมชาติแล้วมันก็อ่อนแอลงในทางกายทางเนื้อทางหนังเราจะเห็นว่าเรามีคนหลายมากมายในโลกนี้นี่บางคนก็มีร่างกายอยู่ด้วยการบำรุงบำเรอที่มากเกินไปในโลกนี้บางคนก็มีการมีชีวิตอยู่ด้วยการบำรุงบำเรอที่พอดีสำหรับความเป็นมนุษย์แต่บางคนก็มีชีวิตเป็นอยู่อย่างขาดความพอดีเพราะความโง่เพราะความอะไรก็สุดแท้ทำให้การเป็นอยู่ของเขาขาดความพอดีก็เห็นอยู่ทั่วไประบบการครองชีวิตของมนุษย์ในโลกเรานี้มีทั้งที่ดีเกินไปและมีทั้งที่ถูกต้องและมีทั้งที่มันยังขาดอยู่มากกระทั่งว่าขาดอาหารเป็นโรคขาดอาหารเป็นโรคเจ็บป่วยไม่มีทางที่จะเป็นสุขได้นี่เรียกว่าร่างกายมันมีวิวัฒนาการแตกต่างกันถึงอย่างนี้แล้วก็พิจารณาดูว่าใครทำให้ใครมันทำให้พระเจ้าที่ไหนมาทำให้มันก็เรื่องความโง่ไม่รู้เท่าไม่รู้ทันแห่งวิวัฒนาการนั่นเองมันทำให้ในที่สุดมันก็มีความเปลี่ยนแปลงที่เนื้อที่ตัวของมนุษย์ไอ้มนุษย์ที่มันอยู่ดีกินดีเกินไปมันก็เห็นแก่ตัวจัดมนุษย์ที่กินอยู่พอดีมันก็ไม่เห็นแก่ตัวจัดมนุษย์ที่มันโง่ไม่รู้จักเห็นแก่ตัวเสียเลยมันก็ยังมีเหมือนกันหรือว่าเห็นแก่ตัวเลยเถิดเป็นอันธพาล
นี่เรียกว่าเมื่อมนุษยธรรมมันเปลี่ยนมนุษยภาวะมันก็ต้องเปลี่ยนเมื่อวิวัฒนาการของมนุษย์เปลี่ยนมนุษยธรรมมันก็เปลี่ยนมันก็ช่วยไม่ได้อย่างนี้นี่เราจึงรู้เท่าทันว่ามันเป็นอย่างนี้โดยกฎของธรรมชาติโดยกฎของธรรมะที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาเพราะมีอย่างนี้มันจึงได้มีอย่างนี้เพราะมันมีอย่างนี้มันจึงได้มีอย่างนี้เอาทีนี้เราลองมาพิจารณาปัจจัยที่หนึ่งคืออาหารเรื่องอาหารก็มีชั้นเกินชั้นพอดีและชั้นขาดแคลนอาหารประเภทกามสุขันลิกานุโยคของคนร่ำรวยคนมีอำนาจวาสนาเขากินอย่างไรกันก็ไปดูเอาเองแต่รู้ได้ว่ามันเกินอาตมาเคยได้ยินแต่คำว่าอาหารฮองเต้จะเป็นอย่างไรก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยกินแล้วก็ไม่อยากจะกินโดยประการทั้งปวงเขาว่าคำหนึ่งที่กินเข้าไปเป็นพันบาท2,000 บาทก็มีนี่เรียกว่ามันเป็นกามสุขันธิกานุโยคในส่วนที่เป็นอาหารแต่ถึงแม้พวกเราก็เถอะระวังให้ดีไม่ต้องถึงชั้นห้องเต้ที่อยู่ตามบ้านเรือนนี่ก็ยังมีไอ้บางอย่างที่มันเกินเพราะความโง่เพราะนิยมสมัยใหม่นิยมของนอกของฝรั่งอะไรต่างๆไปกินอาหารที่แพงและมีประโยชน์แก่ร่างกายน้อยสู้กล้วยน้ำว่าลูกเดียวก็ไม่ได้แล้วก็ไปนิยมกินมันแพงเท่าไรก็ไม่ว่านี่เพราะความงมงายทีนี้แต่ว่ามันเป็นขาดเพราะว่ามันโง่มันขี้เกียจมันทำผิดมันขาดอาหารมันก็อดอยากเป็นธรรมดานี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งที่แท้ไม่เป็นความโง่ของคนนั้นแต่ก็มีคนใจบุญนะในโลกเดี๋ยวนี้ก็มีวิเศษอย่างเขามีคนใจบุญที่จะช่วยเหลือคนอดอยากคนขาดอาหารโดยไม่อั้นให้มันกินเฉยๆให้ช่วยมันเฉยๆโดยไม่ช่วยให้มันฉลาดขึ้นอย่างนี้ก็มีอาตมาไม่เห็นด้วยในการช่วยอย่างไม่มีเหตุผลช่วยอย่างที่ทำให้เขาช่วยตัวเองไม่ได้นี่ไม่เห็นด้วยถ้าช่วยคนมีอาหารกินไม่ตายนั่นก็ต้องช่วยเขารู้จักหากินต่อไปได้ด้วยมันจึงจะดีทีนี้อาหารที่พอดีที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาอย่างไรเรียกว่าพอดีเกือบจะไม่ต้องอธิบายก็ได้มั้งเคยบวชเคยเรียนกันมาแล้วเคยท่องยถาปัจจยังปฏิสังขาโยกันมาแล้วทั้งนั้นถ้าเรื่องอาหารมันก็นมัทายะเป็นต้นไม่กินเพื่อมัวเมาไม่กินเพื่อเล่นไม่กินเพื่อประดับไม่กินเพื่อตกแต่งไม่กินเพื่อกำลังทางกามารมณ์แต่ว่ากินเพื่อยาปนมัตนะก็ให้อัตภาพนี้มันเป็นไปได้ให้มันอยู่ได้พอสบายนี่นั่นเป็นพรหมจริยานุคหายะอนุเคราะห์พรหมจรรย์คำว่าอนุเคราะห์พรหมจรรย์นี่หมายความว่าให้มันทำงานได้ดีคำนี้ไม่ใช่หมายแต่ว่าพระเนนพรหมจรรย์นี่หมายความว่างานที่ต้องทำเป็นงานที่จำเป็นเป็นงานที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์ที่ต้องทำแล้วก็เรียกว่าพรหมจรรย์ได้ที่เราต้องกินอาหารชนิดที่สนับสนุนการงานที่เป็นพรหมจรรย์พูดให้มันตรงๆง่ายๆงานที่เป็นหน้าที่เป็นครูเป็นพ่อข้าเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรก็ตามเขาก็มีหน้าที่เขาจะต้องกินอาหารที่ทำให้เกิดความพอดีสะดวกพอดีแก่การทำหน้าที่เหมือนภิกษุต้องฉันอาหารชนิดที่ส่งเสริมการประพฤติพรหมจรรย์ศีลสมาธิปัญญาถ้าละโมบในอาหารก็กินมากไปมันก็ไม่ส่งเสริมการประพฤติพรหมจรรย์ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จงกินอาหาร
ในทํานองที่มันส่งเสริมการกระทําหน้าที่ของตนเช่นว่ามันกินมากไปจนมันอ้วนหรือมันกินน้อยไปจนมันผอมหรือว่ากินสําหรับส่งเสริมกามารมณ์ให้สุดเวียงอย่างนี้มันไม่ส่งเสริมหน้าที่ไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ให้เราจงกินอาหารในลักษณะที่พอดีคือส่งเสริมการทําหน้าที่ของตนให้ชีวิตนี้อยู่รอดได้อย่าไปกินชนิดที่เพิ่มปัญหาเพิ่มความยากลำบากเพิ่มความโง่ความหลงเราจะลองพิจารณาดูตามเรื่องที่เรารู้กันมารู้กันได้ว่ามันมาอย่างไรคนป่าสมัยนู้นก็กินเนื้อดิบๆกินเนื้อดิบเพราะว่าไม่รู้จักหุงต้มก็กินเนื้อดิบมันก็เสือกัดเนื้อได้ก็กินดิบๆไอ้คนป่ายุคแรกนั่นมันก็กินเนื้อดิบๆมันก็มีร่างกายอย่างหนึ่งมีจิตใจอย่างต่อมามันกินเนื้อสุกโดยบังเอิญว่ามันทำพลัดตกลงไปในกองไฟหรืออะไรก็ตามเถอะเนื้อมันสุกได้โดยวิธีใดเอามากินมันอร่อยกว่าอ่อนกว่าย่อยง่ายกว่ามันก็เปลี่ยนแปลงเป็นกินเนื้อสุกกินอาหารสุกต่อมามันพบเครื่องจิ้มของจิ้มเช่นเกลือสินเทาหรือเกลืออะไรที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติหรือของมีรสเปรี้ยวรสขมรสหวานอะไรก็ตามที่เอามาทำเป็นน้ำจิ้มจิ้มเนื้อที่สุกแล้วโดยไฟมันก็เปลี่ยนแปลงไปอีกในรสนิยมมันก็กินมากกว่าเดิมอ่ะเพราะมันอร่อยกว่านั่นอย่าไปทำเล่นกับคำว่าอร่อยนะมันจะทำให้เกิดปัญหาเปลี่ยนแปลงในทางร้ายได้ต่อมามันก็รู้จักปรุงเหมือนกับปรุงเป็นแกงเป็นอะไรจนกระทั่งอย่างเดียวนี้เวลานี้เขาปรุงเนื้อสัตว์ให้เป็นแกงกันกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างล้วนแต่ทำให้กินมากทั้งนั้นแหละกระทั่งเป็นศิลปะแห่งการปรุงในเรื่องกลิ่นเรื่องสีกระทั่งเรื่องภาชนะที่ใส่ให้มันเกิดความสวยงามยั่วให้กินมากมันบ้ากันไปเท่าไหร่แล้วเอาศิลปะมาแทรกเข้าไปในอาหารที่นี่มันก็ยังมุ่งหมายจะให้อาหารนี่ส่งเสริมความรู้สึกทางกามารมณ์ก็ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งรู้จักกินอาหารที่ส่งเสริมกามารมณ์เนี่ยวิวัฒนาการมันเป็นอย่างนี้ในที่สุดมันก็ไปจบลงด้วยโรคภัยไข้เจ็บสมน้ำหน้ามันวิวัฒนาการมันเป็นอย่างนี้เมื่อเปลี่ยนมากมันก็ต้องมีความเป็นมนุษย์ที่เปลี่ยนไปมากแล้วก็เป็นมนุษย์ที่เจ็บที่ไข้ไม่เป็นมนุษย์ที่เป็นอยู่ง่ายๆมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยเหมือนแต่ก่อนใช่แล้วพูดอย่างนี้พวกที่นิยมความเจริญทางวัตถุเขาไม่ชอบเขาไม่เชื่อเขาจะด่าเอาก็ได้แต่ว่าความจริงมันมีอยู่อย่างนั้นจริงๆนี่เรียกว่าก่อนนี้มันก็กินอาหารที่ถูกต้องต่อมามันกินความอร่อยคำว่าอาหารมันไม่เป็นอาหารแต่แล้วมันเป็นของอร่อยนะละจากความกินอาหารมาเป็นกินของอร่อยถ้ากินเป็นอาหารมันถูกเรื่องของอาหารแล้วก็กินได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงความอร่อยอย่างถ้าอย่างนั้นก็เป็นอาหารแต่มาทำให้อร่อยอร่อยอร่อยจนเป็นศิลปะเป็นศาสตร์เป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็อร่อยกันจนเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเขากินความอร่อยมันก็กลายเป็นกินเหยื่อที่เคยกินอาหารตามธรรมชาติมันกลายเป็นกินเหยื่อของกิเลสกินเพื่อกิเลสกินตามความต้องการของกิเลสหรือบางทีก็เกิดคิดวิถีขึ้นมา
กินแต่เนื้อบ้างกินแต่ผักบ้างตามทิฏฐิความคิดความเห็นของตนโดยไม่ตั้งอยู่ในเหตุผลอย่างนี้มันก็ต้องเรียกว่ากินทิฏฐิกินมานะกินอวิชชาได้มากกว่าถ้าจะกินอะไรมันก็ให้มันถูกต้องตามหลักของอาหารตรงตามความมุ่งหมายของอาหารตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเราไม่ได้กินเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อพลังเพื่อส่งเสริมให้ความรู้สึกกามารมณ์นี่ต้องกินอาหารกันอย่างนี้พวกที่ถือศีลอุโบสถเนี่ยไม่มีทางจะผิดพลาดในเรื่องนี้ถ้าถือศีลอุโบสถมันไม่มีทางที่จะกินบ้าบ้าบอบออย่างนี้มันกินไม่กินมากไม่กินบ่อยไม่กินเป็นมากเวลาไม่กินดีเกินไปไม่กินอะไรเพราะเราถือศีลอุโบสถเรื่องอาหารมันก็ไม่มีปัญหานี่วิวัฒนาการของการกินอาหารตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมันเปลี่ยนมาอย่างนี้คือเริ่มแต่รู้จักทำให้มีประโยชน์แล้วก็กลายเป็นอร่อยแล้วกลายเป็นอร่อยเกินแล้วคนก็เป็นทาสของความอร่อยนั่นเดี๋ยวนี้มีปัญหารบราคาฟันเรื่องที่จะได้อาหารดีมาเป็นของตัวมันก็ได้ทะเลาะกันเพราะอาหารทีนี้พูดถึงความเปลี่ยนแปลงในทางเครื่องนุ่งห่มบ้างก็โดยหลักอย่างเดียวกันอีกถ้านุ่งห่มพอดีเป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็ว่าสีตัสสะปริคาตายะอุณหัสสะปริคาตายะอุตุปริสยะวินโนทนังปฏิสันลานารามัทถังถ้าเรามีการนุ่งห่มที่ถูกต้องพอดีไม่ขาดไม่เกินก็นุ่งห่มเพื่อว่าขจัดความร้อนความหนาวหรือว่าความลำบากที่เกิดมาจากฤดูความเปลี่ยนแปลงทางฤดูดินฟ้าอากาศเราบรรเทาด้วยการนุ่งห่มแล้วเราก็เพื่อจะปกปิดสิ่งที่น่าละอายควรปกปิดเราเอากันแต่เพียงเท่านี้มันก็ถูกต้องเดี๋ยวนี้เรามันทำเกินนี่เป็นนุ่งห่มชนิดที่ยั่วกิเลสนี่ก็เปลี่ยนแปลงอ่ะเดี๋ยวก็กลายเป็นเปลือยไปเลยนะมันนุ่งน้อยข้าวน้อยข้าวจนกลายเป็นเปลือยไปเลยเยอะมันเกินจนรุงรังจนเดินไม่ค่อยไหวชุดแต่งกายของคนบางชาติบางสมัยที่ผ่านมาแล้วนั่นดูว่ามันมากจนแทบว่าจะทนไม่ได้แล้วมันมีหางยาวจนมีคนถือตามหางนอนตามมาข้างหลังอีก 2-3 คนดูเสื้อผ้าชุดแบบนั้นมันก็มีนี่มันเกินหรือไม่เกินถ้าว่ามันขาดมันเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยกมันก็นุ่งลำบากนุ่งยากไม่มีจะนุ่งหรือถึงกับว่าไม่นุ่งอีกก็ได้เหมือนกันพวกโยคีบางพวกในอินเดียเขาไม่ต้องนุ่งเรียกว่ามันก็ขาดไปในทางขาดถ้าหนาวก็มันนักเขาก็เอาขี้เถ้ามาไล่ที่ตัวแล้วก็อยู่ข้างๆกองไฟผ้าไม่ต้องใช้ไม่ต้องนุ่งโอ้ยมันลำบากมาไปเห็นรู้สึกว่ามันลำบากโดยไม่จำเป็นทำไมจะต้องทำอย่างนี้ต้องทาตัวโดยขี้เถ้าไว้เรื่อยไม่ฉะนั้นยุงมันกัดหรือว่ามันลำบากด้วยเหตุอย่างอื่นเช่นความหนาวเป็นต้นนั้นเรามีการนุ่งห่มที่วิวัฒนาการมาจากจุดตั้งต้นที่สมัยแรกไม่ได้นุ่งห่ม
นี่เป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่ามนุษย์ในยุคแรกที่เพิ่งจะขึ้นมาจากลิงไม่ได้นุ่งห่มแม้แต่คัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนก็เขียนไว้ในลักษณะนั้นพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาแล้วก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาคู่แรกมันไม่ได้นุ่งห่มอะไรเลยมนุษย์คู่นั้นแล้วมันไปฟื้นคำสั่งพระเจ้าไปกินผลไม้ต้นหนึ่งที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วขึ้นมามันจึงรู้จักละอายว่าเรื่องมันไม่ได้นุ่งห่มมันเลยไปนุ่งพุ่มไม้มันไปซ่อนอยู่ในพุ่มไม้โผล่มาแต่หัวนี่คิดดูจนวันหนึ่งพระเจ้ามาหาไม่เห็นตัวก็บอกอ้าวอยู่ไหนกันเรียกตะโกนมันก็ขานมาแต่ในพุ่มไม้พระเจ้าว่าทำไมไม่ออกมามันบอกว่าไม่ได้นุ่งผ้าเดี๋ยวนี้มันรู้จักแล้วว่าไม่ได้นุ่งผ้าพระเจ้าก็รู้ในนี่ฝืนคำสั่งแล้วไปกินผลไม้ตอนนั้นก็ไปแล้ว ก็เรียกมาสาปให้มีบาปให้ต้องทุกข์ยากลำบากด้วยความเป็นมนุษย์เพราะรู้ดีรู้ชั่วสำหรับจะยึดถือแล้วพระเจ้าก็เอาใบไม้มาร้อยเป็นพวงให้แขวนให้เป็นเครื่องนุ่งห่มชั้นแรกคือใบไม้แขวนเป็นพวงรอบๆนี่ก็แปลว่ามนุษย์ทีแรกไม่ได้นุ่งห่มเช่นเดียวกับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเหมือนกันต่อมาเขาจึงรู้จักนุ่งใบไม้ต่อมาเขาจึงรู้จักนุ่งสิ่งที่ถักหรือทอด้วยเส้นใยเปลือกไม้หรืออะไรต่างๆในอินเดียก็กล่าวถึงโยคีที่เขานุ่งไอ้ปอถักขนนกถักขนสัตว์ถักอะไรต่างๆจนกว่าจะรู้จักทำผ้าฝ้ายจนกว่าจะรู้จักทำผ้าไหมอะไรนะที่มันดีที่สุดในตอนหลังนี่นี่ก็แปลว่ามันไม่ได้นุ่งที่แรกแล้วมันก็นุ่งขึ้นมาแล้วมันก็นุ่งเท่าที่จำเป็นต่อมามันก็นุ่งเฟ้อนุ่งเกินนุ่งเกินนุ่งแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ลดลงอีกนุ่งน้อยลงมาอีกแล้วอีกไม่เท่าไรมันก็จะไม่นุ่งกันอีกก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มีพวกคนบางคนที่เขานิยมไม่นุ่งกันแล้วแต่ต้องไปอยู่ต่างหากเนี่ยการนุ่งผ้ามันเริ่มแต่ไม่มีจะนุ่งแล้วมามีนุ่งแล้วนุ่งพอดีแล้วนุ่งเกินแล้วนุ่งเฟ้อแล้วจนกระทั่งไม่นุ่งจะไม่นุ่งกันอีกแล้วอะไรที่มันหลอกหลอนกันถึงขนาดนี้เพราะความไม่รู้เท่าทันแห่งวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมทางอารยธรรมทางจิตทางวัตถุนั่นเองแต่มันก็ยังมีอะไรที่ซับซ้อนขัดขวางขว้ายเขวกันอยู่มากเหมือนกันถ้าเราใช้คำว่าวัฒนธรรมหรืออารยธรรมในความหมายรวมๆกันไปนี่คือว่าถ้าเราเอาตามเรื่องที่เรารู้นะไอ้คนป่าสมัยนุ่งใบไม้เนี่ยมันกลับมีวัฒนธรรมบางอย่างดีกว่าสมัยนี้ที่นุ่งแพรพันนุ่งสวยงามเป็นเทวดาไปเสียอีกไอ้คนป่าที่ยังนุ่งใบไม้นั่นน่ะมันไม่รู้จักโกหกหลอกลวงคอร์รัปชันเหมือนกับคนสมัยนี้นะนี่มันควายกันอยู่มากนะไอ้คนป่าถ้ายังเป็นคนป่าเนี่ยก็ถือลัทธิตาบูมากมายหลายสิบหลายร้อยข้อซึ่งเรียกว่าผิดตาบูก็เดี๋ยวนี้เราก็เรียกว่าอุบาทจันไรเหลือประมาณนั่นนะคนป่าสมัยถือตาบูนั่นก็จะนอนในผ้านุ่งเปิดหน้าเกลียดไม่ได้นะนี่คนสมัยนี้มันนอนเปลือยกายกันทั้งคืนนะนี่มันเทียบกันดูว่าคนป่ากับคนปัจจุบันนี่มันเป็นอย่างไรไอ้คนป่าที่เงาะป่าที่เหลืออยู่ที่พัทลุงมาเคยอ่านเรื่องการสำรวจของฝรั่งคนหนึ่งดูมันเขาจะชื่อไอ้ professor Evan เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะก็ไปศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมของคนป่า
เงาะป่าที่พัทลุงตรังเขาเขียนไว้ดีมากมีอะไรที่ดีกว่าคนสมัยนี้เช่นจะให้เขาร้องเพลงนี่ให้ฟังว่าร้องอย่างไรเขาบอกวันนี้พรุ่งนี้ก็ร้องไม่ได้เพราะว่าพ่อหรือแม่ตายศพยังหมกอยู่นั่นอย่างนี้เล่นหัวเต้นรำอะไรไม่ได้นี่วัฒนธรรมคนป่าตาบูของคนป่าเลยจนปัญญาไม่ได้เสียงร้องเพลงวิธีร้องเพลงของไอ้พวกเงาะป่าบันทึกเสียงออกมาแต่เดี๋ยวนี้เราดูสิศพมันเล่นพ่ายมันรำวงมันกินเหล้าเมาไม้มันก็ยักกับมันเนี่ยหน้าศพพ่อแม่ไอ้หน้าศพคนป่าน่ะฝรั่งจ้างให้ร้องเพลงให้เงินเท่าไหร่มันก็ไม่เอานะเนี่ยคิดดูว่าไอ้วัฒนธรรมหรืออารยธรรมนี่มันแปลกบางอย่างมันไปมีมากไอ้ที่คนป่าไม่นุ่งผ้าหรือว่านุ่งใบไม้น่ะเนี่ยความสับสนในวิวัฒนาการในของมนุษย์นี่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้เรื่องที่อยู่อาศัยท่านทั้งหลายก็พอจะมองเห็นแต่มาพูดกันพอเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าถ้ามันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็มีบ้านเรือนที่พอเหมาะพอดีมีบ้านเรือนอยู่แล้วทำไมจะต้องขายไปสร้างบ้านเรือนราคาล้านราคาหลายล้านเอามันก็พอดีอยู่แล้วที่ว่ามันจะป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันความลำบากอันเกิดจากดินฟ้าอากาศอยู่แล้วแล้วก็ว่าเป็นที่หลีกเล่นสบายอยู่แล้วสำหรับคฤหัสถ์ประกอบกิจกรรมในที่ลับมันก็ทำได้อยู่แล้วทำไมจะต้องไปเสียเงินไปสร้างบ้านใหม่ที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปจนไอ้รายได้ไล่ตามไม่ค่อยจะทันมีบ้านราคาหมื่นมันต้องมีต้องการจะมีบ้านราคาแสนมีบ้านราคาแสนแล้วมันต้องมีบ้านราคาล้านมีแล้วมันก็ต้องการราคาหลายล้านมันอย่างที่เขาทำกันอยู่ดูจะไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครเคยยุติว่าเราจะสร้างบ้านกันเพียงเท่านี้มันมีแต่ว่าจะให้มันยิ่งขึ้นไปหลังเดียวไม่พอสามหลังสี่หลังหลังก็มีนี่เรียกว่าไม่มีหลักว่าเกินนั่นคืออย่างไรก็จะสร้างเป็นวิมานกันเรื่อยหรือจะสร้างเป็นสมบูรณ์ด้วยการบำเรอเป็นฮาเร็มเป็นอะไรไปทำนองนั้นเรื่องบ้านก็ดีเรื่องรถยนต์ก็ดีเรื่องเฟอร์นิเจอร์ประกวดกันอย่างแพงที่สุดเท่าไรก็ยิ่งดีไอ้สิ่งประเล่าประโลมใจในบ้านเรือนเรื่องเสียงเรื่องภาพเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรต่างๆมันก็มากเกินไปนี่เรียกว่าที่อยู่อาศัยที่มันเป็นกามสุขันลิกานุโยคไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทา ถ้าใครมีถึงขนาดนี้แล้วรีบไปแก้ไขปรับปรุงจะดีกว่าให้มันลากจากไอ้กามสุขันลิกานุโยคมาเป็นมัชฌิมาปฏิปทาถ้ามันเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือมันต่ำไปมันขาดไปมันก็ไม่ดีอยู่นั่นแหละหลังคารั่วสกปรกรกรุงรังอยู่อย่างสลัมอยู่อะไรอย่างนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกันมันควรจะปรับปรุงแก้ไขเสียเดี๋ยวนี้มันโง่แล้วมันขี้เกียจทั้งโง่ทั้งขี้เกียจในบ้านเรือนก็แทบจะดูไม่ได้หรือบางทีก็เป็นวัฒนธรรมอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งของเขาไม่ใช่ว่าจะดูถูกเขานะถ้ามาพูดก็จะพูดตามที่ไปได้เห็นมาอย่างชาวมลายูภาคใต้นั่นเขาแต่งตัวสวยเสื้อผ้าสวยแต่พอไปถึงบ้านเขาแหมนึกสะดุ้งบ้านที่เขาอยู่นี่จะดูไม่ได้นี่ไม่ใช่เราจะดูหมิ่นดูถูกเพื่อนมนุษย์กันแต่พูดตามความจริงเขายังมีความตกต่ำในเรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับคนทั่วไปที่ยากจนตามชายทะเลตามทุ่งนาตามอะไรต่างๆนี่เรียกว่ามันเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคมันมีบ้านเรือนที่อยู่ด้วยต้องทนทุกข์
ยากลำบากเพราะบ้านเรือนมันไม่ถึงระดับที่เรียกว่าพอดีมีเครื่องใช้ไม้สอยพวกกันแหละทำไมมันจะต้องแพงเล่าทำไมมันจะต้องทำด้วยเงินด้วยทองหรือประดับเพชรเดี๋ยวนี้เขาว่ามีถ้วยกินเหล้าที่ประดับเพชรราคาเป็นแสนเป็นล้านก็มีเนี่ยวัฒนธรรมมันผิดมาตั้งแต่กินเหล้าแล้วมันยังจะต้องมีถ้วยกินเหล้าที่ต้องประดับเพชรอีกมันจะผิดต่อไปอีกสักเท่าไหร่ก็ให้พิจารณาดูว่าไอ้วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมเนี่ยมันสับสนจนเอาแน่ไม่ได้ทีแรกคนป่าก็อยู่ถ้ำอย่างดีที่มันจะหาได้มันก็อยู่ถ้ำเพราะว่าเราจะพบว่าถ้าถ้ำที่ชายทะเลนั่นที่หน้าถ้ำนั่นจะพบขวานหินของคนป่าสมัยใช้หินเป็นอาวุธมีเปลือกหอยมากมีกระดูกสัตว์มากถ้าต่อมาแผ่นดินมันสูงขึ้นสูงขึ้นในถ้ำเหล่านั้นมันถอยมาอยู่ในป่าในดงไม่ได้อยู่ริมทะเลที่ยังอยู่ริมทะเลก็มีไม่ศึกษาดูเถอะวัฒนธรรมสมัยหินของคนป่ามันจะมีขวานหินตกอยู่ที่นั่นตั้งแต่ขวานหินที่ไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างเป็นเพียงก้อนๆมีเหลี่ยมที่เคยใช้เคาะต่อยมากเห็นได้ชัดเขาเก็บไปไว้ในพิพิธภัณฑ์มากมายคายกองนี่เขาก็อยู่ถ้ำแล้วก็อยู่ริมทะเลหาอาหารกินง่ายบางทีก็อยู่โคนไม้บางทีก็อยู่โพรงบางทีก็อยู่รูที่ขุดขึ้นกระทั่งรู้จักทำกระท่อมทำเพิงทำกระท่อมทำเป็นบ้านเป็นเรือนเดี๋ยวนี้เขารู้จักทำตึกร้อยชั้นตึกร้อยชั้นหรือกว่าร้อยชั้นให้มันสมบูรณ์มันเป็นวิมานประกอบไปด้วยสิ่งอ่อนนุ่มสวยงามแล้วก็ประล้าประโลมใจมีอุปกรณ์ส่งเสริมความต้องการใช้แรงไฟฟ้าสะดวกสบายไปทุกอย่างมีวิทยุมีโทรทัศน์ชนิดที่ว่าเปลี่ยนได้ด้วยกระบอกแสงแล้วกระบอกกำลังไฟฟ้าไม่ต้องลุกขึ้นไปเปิดไปปิดอย่างถึงขนาดอย่างนี้นะถ้าเรามีเครื่องวิทยุเครื่องโทรทัศน์ที่ต้องลุกไปปิดไปเปิดไปปิดไปหมุนเอานี้ก็นั่งนวดีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีชนิดที่ว่าถือกระบอกแถบคล้ายๆกระบอกไฟฉายอยู่อันนึงก็เปลี่ยนที่กระบอกนั่นแหละมันก็ไปเปลี่ยนที่เครื่องวิทยุเครื่องโทรทัศน์อะไรได้โดยที่ไม่ต้องลุกไปจากที่นอนนี่แต่เท่านี้มันก็ยังไม่พอใจยังต้องมีอะไรดีๆกว่านี้ต่อไปอีกนี่เรียกว่าบ้านเรือนกับชายไม้สอยมันไม่มีจุดจบไอ้ของวิวัฒนาการก่อนนี้ก็ใช้กะโหลกกะลาใส่อาหารกินเปลือกหอยก็ใส่อาหารกินได้ทำไมเดี๋ยวนี้จึงไม่มีใครเอากะลามาใส่ข้าวกินใส่แกงกินที่อาตมาท่านเห็นมีอยู่แต่อาจารย์เป็นอาจารย์ของโยมก็จะมาอยู่มาจนแก่ถ้าอาตมาเป็นเด็กๆก็ต้องไปหาบ่อยๆอาจารย์คนสุดท้ายเนี่ยชื่ออาจารย์เหม็นอยู่วัดสมุหานิมิตเนี่ยเอาแกงเอากลับไปให้แกก็ถ่ายใส่กะลาทั้งนั้นนะเราจะใส่ถ้วยดีวิเศษยังไงไปพระสงฆ์ให้แกก็ถ่ายใส่กะลาแกก็ฉันจากกะลาแกก็อยู่ได้เหมือนกันไม่ว่ายุคนี้ยุคปัจจุบันนี้พอแกตายไปหมดแล้วไม่มีใครเอาอย่างก็เลยหาดูไม่ได้แล้วที่จะใช้กะโหลกกะลาเป็นในภาชนะอย่างนี้เปลือกหอยก็ใช้ได้เปลือกหอยใหญ่ๆสวยๆงามๆก็ใช้ได้แต่ทำไมจะต้องใช้ภาชนะเงินภาชนะทองหรือภาชนะประดับเพชรเล่าเราเรียกว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยมันมีวิวัฒนาการอย่างนี้เคยอยู่ถ้ำอยู่รูอยู่โพรงไม้อยู่กระท่อมอยู่บ้านอยู่ตึกอยู่วิมานและเดี๋ยวนี้มันจะมาอยู่นอนชายหาดโดยไม่ต้องมีอะไรกันอีกแล้วที่เกาะสมุยก็มีมากขึ้นคือพวกที่ก็อยากจะเปลือยกายนอนตามชายหาดมันก็มีมากขึ้นนี่มันกำลังเอาหัวลง
มันกำลังเปลี่ยนเอาหัวลงสำหรับวัฒนธรรมหรืออารยธรรมจะบ้ากันไปถึงไหนแล้วเราจะไปปล่อยบ้ากับเขาด้วยหรือไม่ก็ตัดสินเอาเองจะต้องรู้เท่าทันอย่าให้เราพลัดเข้าไปในห่วงแห่งความโง่ความหลงความเห็นผิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับอารยธรรมเกี่ยวกับวิวัฒนาการเอาทีนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องการบำบัดความเจ็บไข้รวมทั้งยูกยาเครื่องมือเครื่องไม้อะไรต่างๆที่จะใช้บำบัดความเจ็บไข้ถ้าอย่างธรรมดามัชฌิมาก็อย่างพระพุทธเจ้าตรัสวัยยาภาติกานังอาหาปฏิคาตายะก็จะบำบัดอาพาธต่างๆของร่างกายอัพยาชะปรมตายะเพื่อจะมีความไม่ต้องลำบากทนทรมานเป็นอย่างยิ่งเนี่ยก็ได้ยุกยากันเพื่ออย่างนี้เดี๋ยวนี้เราก็มียุกยาประเภทยาเสพติดกินแล้วสบายสบายธรรมดาสบายทางกามารมณ์สบายทางอะไรต่างๆกระทั่งยาส่งเสริมความรู้สึกทางกามารมณ์มียาล้อมตัวเองให้สบายเป็นยาเสพติดยุกยาไม่วัฒนาการกลายเป็นกามสุขันธานุโยคยาที่มากินแล้วเคลิ้มสบายเหมือนกับไปอยู่ในเมืองสวรรค์อย่างนี้ก็มีต่อไปก็คงจะทำได้ทำยาที่กินเข้าไปแล้วจะรู้สึกสบายเหมือนหมดกิเลสนี่ก็ได้แต่มันไม่ใช่หมดกิเลสจริงหรือตลอดไปแต่เขาต้องทำได้แน่ที่นี่ที่มันขาดมันไม่รู้จักใช้ยาเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากนี่มันเป็นความโง่ความงมงายปรัมปราสืบกันมาเป็นคนที่ไม่รู้จักใช้ยาเสียเลยมันก็มีอยู่เหมือนกันแล้วก็ยังมีอยู่ทั้งที่เคยมีมาแต่นมนานแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีวิวัฒนาการมากจากสมัยโบราณสมัยคนป่านั่นน่ะคงจะใช้ยาเพียงว่าอะไรเคยคว้ามากินแล้วมันค่อยยังชั่วแล้วก็ถือขึ้นเป็นยาแล้วบอกต่อๆกันมาค่อยทำให้ดีขึ้นดีขึ้นจนเป็นยาสมัยใหม่กินง่ายกินสะดวกมีฤทธิ์แรงละจากสมุนไพรธรรมดาแต่มันมักจะละมาจนเกินกว่าเหตุตะเลิดเปิดเปิงไปส่งเสริมให้ความรู้สึกอย่างอื่นและยังคงเรียกว่ายาอยู่นั่นเองเมื่อมาเด็กๆถ้ามีดบาดไอ้คนใกล้ๆเขาเอาใยแมงมุมที่อยู่ที่ครัวไฟมาพันให้ไม่ได้ใส่ยาแดงไม่ได้ใส่ทิงเจอร์เหมือนเดี๋ยวนี้แล้วมันก็หายได้เหมือนกันเนี่ยมันก็หายได้เหมือนกันแล้วทำไมมันก็มาเปลี่ยนเป็นยาที่ต้องซื้อยาที่ลำบากยาที่อะไรต่างๆไม่ยอมอยู่ในระดับตามธรรมชาติจนเสร็จแล้วก็เป็นวิวัฒนาการซึ่งถ้าเราทำให้พอดีและควบคุมได้มันก็มีประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเราไม่รู้เท่าทำให้ควบคุมไม่ได้มันก็จะต้องเป็นความโง่อย่างยิ่งอยู่นั่นเองแล้วที่มันโง่เรื่องประมาณก็คือคนยุคปรมาณูเนี่ยไม่มีความรู้ว่าไอ้โรคอย่างยิ่งนั่นคือกิเลสไอ้โรคภัยไข้เจ็บอย่างยิ่งนั่นคือกิเลสเป็นโรคอย่างยิ่งแล้วไม่รู้จักทดใจกันเลยเนอะไอ้กิเลสเนี่ยเป็นมูลเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายทางจิตทางประสาทอย่างยิ่งมันไม่รู้จักกันเลยไม่ได้ป้องกันในส่วนนี้กันเลยกิเลสเป็นเหตุให้นอนไม่หลับปรับยากวิตกกังวลมากเป็นโรคประสาทหรือเป็นโรคชายตาไม่หมดเป็นโรคเบาหวานเป็นความสูงเป็นโรคหัวใจเป็นอะไรต่างๆเพราะว่าระบบประสาทมันได้รับการผ่อนเพราะกิเลสมันรบกวนทำไมเขาจึงไม่มองว่าไอ้โรคอย่างยิ่งไอ้โรคที่สุดนั่นคือกิเลส
ทำความเจ็บปวดหรือเป็นยังเป็นต้นเหตุเป็นปัจจัยแห่งโรคทางกายทางเนื้อหนังทั้งหลายด้วยถ้าทำไมจึงไม่เกิดยาหรือไม่คิดยาชนิดที่ตัดต้นตอแห่งโรคอันแท้จริงหรือทำลายโรคอันแท้จริงนี่เรียกว่าไอ้ทางโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่ได้รู้จริงมนุษย์สมัยปรมาณูสมัยอวกาศไปโลกพันได้แต่มันก็ไม่รู้เรื่องง่ายๆที่เป็นของถูกต้องตามธรรมชาติเหล่านี้เลยเอาเป็นว่าไอ้วิวัฒนาการไอ้ทางการบำบัดโรคมันก็เล่นตลกเล่นกลกันอยู่อย่างนี้นี่เป็นอันสรุปความกันสักทีหนึ่งว่าวัตถุแห่งวิวัฒนาการร่างกายอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยการบำบัดโรคนี่มันมีวิวัฒนาการอย่างสับสนที่สุดซับซ้อนที่สุดมนุษย์รู้ไม่ทันรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นปีศาจร้ายกาจขึ้นมาแทนที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้มนุษย์อยู่สะดวกสบายมันกลายเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาอันยุ่งยากในโลกตลอดไปทั้งโลกด้วยปัจจัยสี่นี่นั่นเราในฐานะเป็นพุทธบริษัทก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามอย่างพระพุทธเจ้ากันบ้างก็ขอให้รู้จักเถิดอาตมาจึงมาพูดเรื่องว่าวิวัฒนาการของคนเรานี่เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่าเล่าทันอย่าให้มันหลอกลวงเราเล่นตลกกับเราเรียกว่าทรมานเราอย่างเกินเปรียบไม่มีอะไรจะเปรียบถ้าเรารู้เท่ารู้ทันเราก็จะควบคุมวิวัฒนาการถ้าควบคุมของคนอื่นไม่ได้เราก็ควบคุมของเราได้เราก็จะอยู่ถูกต้องในระบบของมัชฌิมาปฏิปทาอันประกอบไปด้วยองค์8ประการอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าอริโยอัตถังคิโกมัคโคมัคมีองค์8นี้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือมีความเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบแล้วก็สบายมัชฌิมาปฏิปทานี่มันเป็นวิวัฒนาการที่ถูกต้องหรือชนะวิวัฒนาการที่เป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยเสียทั้งหมดบรรดาวิวัฒนาการที่จะทำให้เกิดโทษเกิดทุกข์เกิดภัยเกิดอันตรายมีมากหลายกระแสแล้ววิวัฒนาการที่ถูกต้องที่พอดีที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้จะเป็นเครื่องกำจัดวิวัฒนาการผิดเหล่านั้นเสียก็ให้เรารู้เท่าทันอย่างที่เราพูดว่ารู้เท่าเล่าทันหลอกกูไม่ได้กูสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยวัฒนาการด้วยวิวัฒนาการที่แท้จริงที่ควรจะเรียกว่าวัฒนธรรมทางจิตทางวิญญาณที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าตามที่ท่านได้ตรัสไว้แล้วก็สามารถจะไปแก้ปัญหาได้ทุกอย่างขอให้พุทธบริษัทเราอย่าได้เป็นมันต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยให้รู้จักมนุษยธรรมวัฒนธรรมอารยธรรมที่ถูกต้องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยส่วนเดียวก็จะชื่อว่าเป็นสาวกแท้จริงของพระพุทธเจ้าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาการยายนี่สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงนี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะรัตยายเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะสืบต่อไปเธอ